เมื่อเครื่องบินได้รับการประเมินว่าเก่าเกินกว่าจะใช้งานได้มีทางเลือกอยู่2ทางไม่กลายเป็นเศษเหล็กก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แต่การเคลื่อนย้ายพวกมันถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่เครื่อง747ลำนี้กำลังรอที่จะเดินทางครั้งสุดท้ายสู่พิพิธภัณฑ์เริ่มแรกปีกหนัก 15,000 กิโลกรัมจะถูกถอดออกจากส่วนลำตัวไม่เช่นนั้นพวกมันจะชนเข้ากับเสาไฟและอาคารจึงต้องถูกขนย้ายต่างหากการเคลื่อนย้ายได้รับการวางแผนอย่างละเอียดโดยหัวหน้าโครงการ High Scrubber ซึ่งใช้พลาสติกโมเดลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าช่วยมีโอกาสมากที่เครื่องจะพลิกคว่ำเราติดตั้งเครื่องปรับระดับไฟฟ้าซึ่งแสดงค่าให้เราเห็นว่ามันกระดกได้ไม่เกิน10องศาเราคิดว่าเพื่อให้ปลอดภัยมันไม่ควรกระดกเกิน5องศาและเราให้ลิมิตไว้ที่ 2.5 องศาหากอ่านค่าเครื่องปรับระดับแล้วพบว่ากำลังจะถึง 2.5 เราต้องปรับเครื่องบินให้ตรงความมั่นคงคือสิ่งสำคัญที่สุดโดยลำตัวเครื่องบินจะถูกผูกติดกับรถขนย้ายท้องแบนปัญหาแรกที่ทีมงานต้องรับมือกับพาหนะยาว80เมตรคือการผูกเครื่องบินเป็นสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้จากนั้นเรื่องก็เริ่มยุ่งยาก1ใน128ข้างเกิดจมอยู่ในโคลนต้องใช้เวลา10นาทีกว่าจะแก้ไขได้หลังผ่านไป5กิโลเมตรอย่างเชื่องช้าทีมงานก็ต้องเจอกับสายไฟพวกเขาพยายามพาเครื่องบินลอดผ่านข้างใต้สถานการณ์ตึงเครียดมากมีระยะห่างเพียงแค่30เซนติเมตรเหนือเครื่องบินแต่พวกเขาก็ทำสำเร็จความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งเมื่ออีก45กิโลเมตรข้างหน้าพวกเขาต้องเดินทางข้ามน้ำแพที่ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษจะพาเครื่องบินล่องไปตามแม่น้ำคุณกำลังชมภาพที่มีความยาว8วินาทีแต่ในความเป็นจริงแล้วกินเวลาถึง4ชั่วโมงในที่สุดเครื่องบินก็กลับมาอยู่บนพื้นดินและมุ่งหน้าต่อไปตอนนี้เครื่องจัมโบ้ผ่านเขตตัวเมืองและเดินทางต่ออีก2กิโลเมตรอย่างราบรื่นอย่างไรก็ตามกำแพงอิฐของสถานีดับเพลิงก็ทำให้มุมการหมุน90องศาแคบมากๆตลอดเส้นทางสนามหญ้าต้องถูกคลุมไว้ด้วยแผ่นอลูมิเนียมเพื่อป้องกันพวกมันจากแรงกดหนัก 84,000 กิโลกรัมเครื่องบินหยุดอีกครั้งคราวนี้ล้อถลายออกจากแผ่นอลูมิเนียมทีมงานจึงต้องรีบนำท่อนไม้มาวางอย่างรวดเร็วพวกเขาต้องทำงานอย่างแม่นยำเพื่อให้ล้อทั้ง76ล้อหมุนไปพร้อมกันภาพนี้แสดงให้เห็นว่าการเลี้ยวที่คำนวณไว้นั้นแคบมากแค่ไหนในที่สุดเครื่องบินก็มาถึงจุดหมายปลายทางและสถานที่พักสุดท้ายแต่ด้วยความมั่นใจที่คืนกลับมาใหม่วิศวกรได้วางแผนอีกครั้งหนึ่งเมกะโปรเจกต์ในการเคลื่อนย้ายเครื่องบินคองคอร์ดอย่างไรก็ตามลำตัวเครื่องยาว4เมตรต้องถูกแยกชิ้นส่วนอย่างระวังในส่วนนี้เอาไปใส่ในกล่องนะใส่ไว้ในกล่องส่วนนั้นย้ายไปตรงนี้นะระวังด้วยครับราคา2ล้านฟรังโอ้2ล้านฟรังเลยครับระวังให้ดีด้วยนะครับได้ครับช่วยหน่อยนะมันแพงมากครับคองคอร์ดหนัก 70,000 กิโลกรัมและถูกยกขึ้นสู่รถขนย้ายท้องแบนก่อนจะเคลื่อนตัวผ่านถนนโดยมีตำรวจคุ้มกันทีมสำรวจเดินทางไปล่วงหน้าเพื่อจัดการย้ายต้นไม้เสาไฟฟ้าและป้ายการเคลื่อนย้ายพาหนะขนาดใหญ่ก่อให้เกิดปัญหาจราจรโดยรอบขั้นตอนดำเนินไปอย่างเชื่องช้าและเครื่องบินเกี่ยวเข้ากับกิ่งไม้ขณะเดินทางไปตามถนนเครื่องบินคองคอร์ดเองก็ต้องใช้แพในการข้ามน้ำเ
บนมอเตอร์เวย์มีช่องว่างเพียงไม่กี่มิลลิเมตรระหว่างเครื่องบินกับคอนกรีตต้องใช้เวลาถึง11ชั่วโมงในการเดินทาง90กิโลเมตรซึ่งหากยังใช้การได้คองคอร์ดสามารถบินไปกลับมหาสมุทรแอตแลนติก3รอบปตท.ชวนรู้ฉลาดล้ำรู้หรือไม่เครื่องบินที่มีความเร็วเหนือเสียงอย่างคองคอร์ดขณะบินส่วนที่มีความร้อนที่สุดนอกจากเครื่องยนต์แล้วก็คือส่วนปลายหัวเครื่องบินซึ่งเมื่อคองคอร์ดเร่งความเร็วสูงสุดส่วนนี้จะร้อนถึง127องศาเซลเซียส